แบบแม่เดี๋ยวจะหนีแบบกิโลเป็นล้านเลยนะครับเคยกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วตายเลยซองเดียวไปไล่จับคนที่ก๊อปปี้หรือทำสินค้าเลียนแบบของบริษัทได้ค่ะถ้าส่วนในการขายตรงนั้นน่ะผมไม่ทราบเรื่องนะครับแม้ว่าเขาจะไปขายใครคือบริษัทผลิตให้เขาก็มีหน้าที่ที่ไปขายแต่ว่าพอเรื่องมาถึงแบบบริษัทผมก็ต้องเข้าไปตรวจสอบว่าสินค้าเนี่ยเป็นของจริงหรือไม่ค่ะถามมาแล้วมีปัญหา6-7 เดือนแล้วครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ถ้าเกิดลูกสาวไม่ต้องไปรายงานตัวเราก็ไม่ได้ไปตรวจร่างกายเราก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าเรากินอะไรเข้าไปเพราะว่าแบบมันจะมีสักกี่คนที่กินแล้วไปตรวจขนาดนี้ค่ะซึ่งอันนี้เราไม่ได้แบบว่ามีเจตนาว่าจะอะไรเลยแค่เลยนะครับแม่น้องสาวผมเป็นลูกพี่ลูกน้องค่ะเคยกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแล้วตายเลยซองเดียวค่ะซองเดียวนะครับแล้วเสียชีวิตเลยค่ะเพิ่งสอบติดเข้ามหาลัยเหมือนกันแล้วก็กินน้ำอันนี้กินเม็ดเดียวค่ะก่อนนอนตอนเช้าเจอเลยค่ะอันนี้ซองเดียวเสียชีวิตเลยแต่ก็พอตรวจสอบมาก็สินค้าเป็นสินค้าปลอมจริงครับก็อันนี้แม่ก็ไม่ทราบเนาะถ้าสมมุติว่าเป็นของปลอมจริงคือทางบริษัทก็ต้องมีนโยบายที่จะแบบไปเอาผิดของคนที่เป็นปลอมแปลงแล้วค่ะเพราะว่ามันมีสารอันตรายแล้วมันค่ะแล้วเขาเอาชื่อบริษัทมาอ้างนี้ค่ะแม่ก็ไม่ทราบเนาะอันนี้คือรายละเอียดเรื่องนี้คือแม่ขอไม่พูดแล้วกันค่ะคือในโอกาสตรงนี้ที่ผมไล่จับของปลอมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะง่ายก็คือกระปุกเนี่ยมันก็หาซื้อได้ทั่วไปสติ๊กเกอร์ก็สั่งทำได้ทั่วไปอย่างเงี้ยครับแม่ก็ต้องมาดูที่ต้นตอที่การนำเข้าหรือการอะไรใหม่เนี่ยที่เท่าที่ผมทราบแบบแม่เดี๋ยวจะตีแต่กิโลเป็นล้านเลยนะครับอ๋อแม่ไม่ทราบหรอกค่ะแต่แม่รู้ว่ามันมาอยู่ในร่างกายลูกได้ยังไงแค่นั้นนี่ละที่สงสัยครับไม่จริงๆอ่ะตอนแรกผมตั้งใจจะโทรไปแล้วก็คือเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าน้องนะต้องตรวจร่างกายก็ให้น้องตรวจร่างกายตรงเนี้ยลองตรวจร่างกายใหม่รอบดูก่อนเพื่อให้ผ่านกระบวนการตรงนี้แล้วผมก็อยากได้ให้แม่ส่งตรวจสารนั่นแหละครับให้ก็คือว่าผมอยากรู้ว่าผลิตภัณฑ์ตรงเนี้ยมันมีเมทอยู่จริงหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเกิดสมมติมีอยู่จริงเป็นต้นตอเป็นต้นทางมาจากทางไหนเพราะว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้แม่มันมีในตลาดตอนนี้ครับผมก็ไล่ให้ไอ้พวกที่ทำก็ทำเรียนแบบครับแม่ค่ะโทษนะคะเดี๋ยวน้องฟังพี่นิดนึงคือผลิตภัณฑ์ของที่ลูกสาวสั่งมาได้รับการยืนยันนะคะว่าเป็นของแท้เพราะว่าคนที่เอาเบอร์แม่ไปให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ก็คือร้านที่ลูกสาวซื้อค่ะก็แสดงว่าต้นทางของเขาก็คือของผลิตภัณฑ์ของแท้นะคะน้องลูกสาวไม่ได้เจอของปลอมนะคะคืออย่างนี้ครับแม่ผมเข้าใจว่าคนเนี่ยจะคิดแบบนั้นแหละแต่ว่ามันจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ครับเหตุการณ์คือสมมติว่าผมเป็นแม่ทีมถูกไหมเป็นแม่ทีมเป็นคนที่ขายแบบตัวเล็กอ่ะแล้วคราวนี้ผมเองอ่ะได้ของไม่ครบอันนี้แม่ก็ไม่อันนี้แม่ไม่ทราบหรอกค่ะเรื่องเส้นทางการขายของพวกคุณนะคะครับอันนี้คืออันนี้มันเป็นของเกี่ยวกับผมเป็นโรงงานผู้ผลิตเฉยๆก็คืออันนี้อธิบายให้แม่ฟังแต่ถ้าแม่ไม่ฟังก็ไม่เป็นไรครับแม่คือบางครั้งครับเหมือนผมขายของแท้เนี่ยผมมีของแท้อยู่แค่พันกระปุกแต่ว่าทางทีมเนี่ยให้ผมมาแค่พันกระปุกแต่ผมขายดีค่ะผมทำเพิ่มอีก5,000กระปุกต้องมีมาแล้วนะครับคือขายผสมของแท้ครับแม่เราปรึกษาดูต้องการความช่วยเหลืออะไรจากผมไหมถ้าต้องการความช่วยเหลือหรืออยากได้ประวัติน้องหรืออะไรให้ผมอีกเข้าขึ้นไปดูแลก่อนไหมคือพาน้องไปตรวจไปอะไรก่อนไปดูให้ผ่านคนนี้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมขอความร่วมมือแม่เพื่อที่จะจัดการสินค้าปลอมในตลาดค่ะก็เดี๋ยวแม่ขอปรึกษากันก่อนแล้วเดี๋ยวแม่ค่อยแจ้งแล้วกันค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19 ล้าน follower อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ